วัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลวรรณอินอารามอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวันนี้จะมาแนะนำวิธีการช่วยเหลือคนตาบอดอย่างถูกวิธีอันแรกคือการนำทางกับคนตาบอดการนำทางของคนตาบอดนั้นง่ายมากโดยผู้นำทางจะเป็นคนยืนอยู่ข้างหน้าและคนตาบอดต้องเป็นผู้ตามเสมอผู้นำทางจะส่งสัญญาณให้คนตาบอดทราบว่าพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันผู้นำทางจะต้องนำมือมาแตะที่แขนของคนตาบอดหรือแตะที่ฝ่ามือแล้วให้คนตาบอดสัมผัสไล่จากแขนขึ้นไปเหนือข้อศอกโดยใช้มือข้างที่ถนัดจับแขนของผู้นำทางจะซ้ายหรือขวาแล้วแต่ผู้นำทางและคนตาบอดถนัดไม่เจาะจงว่าต้องเป็นซ้ายหรือขวาเท่านั้นการเดินเมื่อเดินไปกับคนตาบอดไม่ต้องกังวลหรือเกรงมือข้างหนึ่งสามารถปล่อยตามปกติในการถือสัมภาระอันมากมายผู้นำทางไม่ควรจะมีกระเป๋าหลายใบเพื่อในการเดินกับคนตาบอดจะได้สะดวกเมื่อต้องเดินไปด้วยกันให้สังเกตระยะเวลาในการเดินความเร็วความช้าขึ้นอยู่กับการเดินของทั้งสองคนให้เดินไปพร้อมๆกันอย่างรู้สึกสบายสบายการเปลี่ยนข้างนำทางบางสถานการณ์ผู้นำทางอาจจะต้องให้คนตาบอดเดินในทางที่ปลอดภัยยกตัวอย่างเช่นบนถนนหากคนตาบอดจะต้องอยู่บนถนนหรือชิดขอบทางอาจจะไม่เกิดความปลอดภัยดังนั้นคนตาบอดจะใช้ฝ่ามือข้างที่สัมผัสกับคนนำทางนั้นเลาะไปด้านหลังและเปลี่ยนจากซ้ายไปขวาในกรณีที่จับด้านขวาอยู่คนนำทางจะยืนนิ่งๆให้คนตาบอดเปลี่ยนข้างนำทางค่ะการเดินทางแคบในการเดินทางแคบนั้นจะมีช่องว่างเฉพาะให้ผู้นำทางเดินได้เพียงคนเดียวดังนั้นคนนำทางจะส่งสัญญาณให้คนตาบอดทราบว่าข้างหน้าสามารถเดินได้คนเดียวคนนำทางจะยื่นแขนข้างที่คนตาบอดเกาะอยู่นั้นไปด้านหลังคนตาบอดจะทราบทันทีว่าทางข้างหน้าเป็นทางแคบดังนั้นคนตาบอดจะเลื่อนตัวให้ตรงกับผู้นำทางคือสามารถเดินเรียงหนึ่งได้การเดินผ่านประตูผู้นำทางจะต้องบอกกับคนตาบอดว่าข้างหน้ามีประตูเปิดหรือปิดเมื่อถึงประตูผู้นำทางจะนำมือของคนตาบอดข้างที่เกาะอยู่ไปจับที่ลูกบิดประตูแล้วเดินออกไปก่อนผู้นำทางเป็นคนเปิดประตูแล้วให้คนตาบอดเป็นคนปิดหากประตูเป็นบานเลื่อนทำเช่นเดียวกันผู้นำทางเป็นคนเปิดประตูเลื่อนออกแล้วให้คนตาบอดหันหลังมาปิดเมื่อเข้าห้องไปแล้วหากต้องการพาคนตาบอดไปนั่งยังที่นั่งแล้วมีหลายแถวจะต้องพาคนตาบอดไปนั่งหน้าที่เก้าอี้ซึ่งได้ระบุไว้คนนำทางอาจจะส่งคนตาบอดแล้วบอกตำแหน่งของเก้าอี้ที่นั่งอยู่เช่นเดินเข้าไปอีก3เก้าอี้จึงจะพบที่นั่งการเดินระหว่างที่นั่งเช่นในห้องประชุมมักจะมีช่องทางแคบเพื่อที่จะให้คนตาบอดนั้นเดินไปถึงเก้าอี้ที่จะต้องนั่งผู้นำทางจะบอกว่าคนตาบอดจะนั่งเก้าอี้ณตำแหน่งใดเช่นเดินเข้าไปอีก3ที่นั่งจึงจะมีเก้าอี้โต๊ะที่3นะครับกลับไปล็อกไปล็อกไปเลยแล้วดึงออกนั่งไปเลยการพาไปนั่งเก้าอี้จะเห็นว่ามีเก้าอี้อยู่3รูปแบบ1เก้าอี้ที่มีพนักพิง
สามารถนำมือคนตาบอดไปแตะไว้ที่พนักเก้าอี้คนตาบอดจะรู้ว่าเก้าอี้นั้นหันไปทิศทางใดและนั่งได้ 2. การพาไปนั่งเก้าอี้ซึ่งมีที่เท้าแขนผู้นำทางนำมือคนตาบอดไปสัมผัสที่เท้าแขนแล้วให้คนตาบอดเลื่อนตัวไปนั่ง 3. เก้าอี้ซึ่งไม่มีทั้งที่เท้าแขนและพนักเก้าอี้ผู้นำทางนำมือคนตาบอดไปแตะยังที่นั่งและบอกว่าข้างหน้ามีโต๊ะอยู่หรือเปล่าการขึ้นลงบันไดผู้นำทางจะต้องบอกให้คนตาบอดทราบว่าข้างหน้ามีบันไดโดยหยุดเล็กน้อยทั้งขึ้นและลงนำมือข้างที่เกาะหรือสัมผัสผู้นำทางอยู่นั้นไปแตะที่ราวบันไดแล้วเดินลงก่อน1ขั้นคนตาบอดจะสามารถสัมผัสราวบันไดและเดินลงได้ด้วยตนเองหรือหากคนตาบอดนั้นต้องการจะเดินเกาะผู้นำทางก็สามารถทำได้เช่นกันเมื่อไปถึงพื้นแล้วผู้นำทางจะต้องหยุดรอเล็กน้อยแล้วเดินต่อไปด้วยกันบางครั้งหากคนตาบอดต้องขึ้นบันไดด้วยตนเองคนตาบอดจะต้องใช้เท้าสำรวจขั้นบันได1ขั้นแล้วนำเท้าทั้งสองข้างชิดที่ขอบบันไดจึงเดินขึ้นได้ตามปกติต่อไปเป็นการใช้ลิฟต์หากสถานที่บางที่ซึ่งคนตาบอดและผู้นำทางต้องไปด้วยกันและตึกนั้นยังไม่มีลิฟต์ซึ่งมีเสียงและตัวอักษรเบรลล์ปรากฏผู้นำทางจะบอกกับคนตาบอดว่าลิฟต์มาแล้วหรือยังหรือผู้นำทางจะเป็นผู้กดลิฟต์เมื่อลิฟต์เปิดผู้นำทางจะให้คนตาบอดเข้าก่อนและหากมีคนตาบอดหลายๆคนผู้นำทางจะเป็นผู้กดลิฟต์ไว้แล้วกดชั้นที่ต้องการจะไปเมื่อไปถึงชั้นที่ต้องการจะไปผู้นำทางจะเป็นผู้กดลิฟต์เปิดและให้คนตาบอดเดินออกไปก่อนแล้วจึงออกตามหลังต่อไปจะเป็นการรับประทานอาหารร่วมกับคนตาบอดในกรณีที่มีอาหารวางอยู่ตรงกลางหลายๆอย่างควรจะถามคนตาบอดว่าต้องการรับประทานสิ่งใดบ้างไม่ควรตักอาหารให้จนพูนจานเพราะจะทำให้คนตาบอดรับประทานไม่สะดวกหรือมากจนเกินไปในการวางอาหารในจานเราจะสมมุติจานข้าวเป็นเหมือนหน้าปัดนาฬิกาเช่น12นาฬิกาอยู่ด้านบน6นาฬิกาอยู่ด้านหน้าขวามือเป็น3นาฬิกาและซ้ายมือเป็น9นาฬิกาในการช่วยเหลือหรือตักอาหารให้คนตาบอดเมื่อบอกตำแหน่งต้องบอกตำแหน่งที่คนตาบอดนั่งไม่บอกตำแหน่งของผู้ช่วยเหลืออาจทำให้สับสนได้ต่อไปเป็นการขึ้นบันไดเลื่อนผู้นำทางและคนตาบอดควรหยุดเล็กน้อยผู้นำทางจะนำมือคนตาบอดไปสัมผัสที่ราวบันไดเลื่อนแล้วก้าวขึ้นพร้อมๆกันเมื่อบันไดเลื่อนใกล้จะถึงคนตาบอดจะทราบจากราวบันไดแล้วก้าวออกจากบันไดเลื่อนได้อย่างปลอดภัยพร้อมกับผู้นำทางจากวิธีการช่วยเหลือดังกล่าวข้างต้นเช่นการนำทางคนตาบอดการพาคนตาบอดขึ้นลงบันไดหรือการไปรับประทานอาหารร่วมกับคนตาบอดหวังว่าผู้ชมจะเกิดความมั่นใจและสามารถช่วยเหลือคนตาบอดได้อย่างถูกวิธีทำให้ทั้งผู้นำและคนตาบอดอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขบทเรียนวันนี้ดิฉันขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ